เรื่องต่อมามาดูเรื่องของการลงทุนของเรากันหน่อยทุกๆเดือนเราจะต้องมีการลงทุนสักประมาณ2ครั้ง2งวดต่อเดือนน่ะนะในการซื้อสลากหรือว่าซื้อหวยนั่นเองค่ะแหมหวยเกินราคาเนี่ยเราก็ต้องระมัดระวังกันใช่แล้วทีนี้ต้องมาระวังกันเพิ่มค่ะเพราะว่าเดี๋ยวอาจจะเจอลอตเตอรี่ปลอมได้นะคะที่ปทุมธานีมีชาวบ้านค่ะพากันไปแจ้งความว่าเหมือนจะเจอลอตเตอรี่ปลอมเลยเมื่อวานนายสนธิชูบุญอายุ51ปีพร้อมด้วยเพื่อนบ้านอีก4ท่านนะไปเลยค่ะไปที่สภ.คลองหลวงเพราะว่าเขาไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่1กุมภาพันธ์ที่ใกล้จะถึงเนี่ยที่จะลุ้นกันเนี่ยกว่า30ใบแต่คาดว่าเอ๊ะน่าจะเป็นหวยปลอมหรือเปล่าหรือว่าเป็นลอตเตอรี่ปลอมอ่ะนะคะนายสนธิ1ในชาวบ้านเนี่ยที่ไปแจ้งความเนี่ยเล่าให้ฟังแบบนี้ช่วงเช้าของวันที่26มกราคมที่ผ่านมานะมีผู้ชายคนหนึ่งปั่นจักรยานรถจักรยานมาขายลอตเตอรี่ให้กับตัวเองแล้วก็เพื่อนบ้านในแผงนั้นน่ะมีหวยอยู่ประมาณ30กว่าใบนะตัวเองกับเพื่อนบ้านก็เหมาหมดแผงเลยใบ80ไม่ขายเกินราคาด้วยซื้อมา26ใบจ่ายเงินไป 2,080 บาทต่อมามีนางซ่อนกลิ่นไทยตรงอายุ65ปีเพื่อนบ้านอีกคนหนึ่งก็ซื้อเหมือนกันซื้อเจ้าเดียวกันนี่แหละก็ไปซื้อมา2ใบแล้วก็แบ่งให้หลานชายไป1ใบทีนี้หลานชายของนางซ่อนกลิ่นเนี่ยพอได้สลากไปแล้วเนี่ยก็มาบอกกับนายสนธิเนี่ยมาบอกกับตัวเองว่าเนี่ยสลากปลอม 100% ค่ะเป็นสลากปลอมนะเป็นสลาก 100% แต่เป็นสลากปลอมซึ่งคุณซ่อนกลิ่นที่เป็นชาวบ้านเนี่ยก็มาบอกอีกว่าแล้วก็ไปดูไปเปิดตามอินเทอร์เน็ตเพื่อดูวิธีตรวจสลากปลอมอะค่ะเขาก็ใช้วิธีการหยดน้ำบนลอตเตอรี่ก็พบว่าสีของลอตเตอรี่ที่ซื้อมานั้นอะมันจางแล้วมันหลุดลอกออกว่าอย่างนั้นแตกต่างจากสลากของแท้ที่ตัวเองอะนำงวดของวันที่30ธันวาคมมาเปรียบเทียบไงนำใบเดิมอะนะก็น่าจะนำใบที่ไม่ถูกอะนะมาหยดน้ำเปรียบเทียบพอทราบแน่ชัดว่าเอ๊ะสลากกินแบ่งรัฐบาลที่เพิ่งซื้อไปกับเพื่อนบ้านน่ะมันปลอมก็เลยเดินทางมาลงบันทึกประจำวันเอาไว้เพื่อให้ตำรวจได้ติดตามคนร้ายมาดำเนินคดีแล้วก็จะได้แจ้งเตือนประชาชนท่านอื่นๆด้วยทางด้านของรองผู้กำกับพันตำรวจโทสุชัยแสงส่องท่านก็บอกว่าก็มีการตรวจสอบสลากกินแบ่งรัฐบาลดังกล่าวที่ชาวบ้านเขามาแจ้งนะเบื้องต้นเดี๋ยวเตรียมนำสลากทั้งหมดเนี่ยที่เป็นของกลางเดี๋ยวส่งไปตรวจสอบยังสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลต่อไปจากนั้นจะให้ชุดสายตรวจแล้วก็ชุดสืบสวนลงพื้นที่ตรวจสอบติดตามหาพ่อค้าคนนี้มาสอบสวนเพื่อหาความชัดเจนอีกครั้งหนึ่งก่อนหน้านี้ก็มีคนนำสลากปลอมไปขึ้นเงินรางวัลแต่ครั้งนี้เนี่ยตั้งแต่ต้นทางเลยเรายังไม่รู้ว่าเราถูกหรือไม่ถูกเราก็เจอของปลอมซะแล้วโอ้โหความหวังของเราที่กำลังจะเกิดขึ้นหนทางในการเป็นเศรษฐีนี่มันมีอุปสรรคจริงๆนะคะท่านผู้ชมนี่เขาใช้วิธีการตรวจเนี่ยแบบเนี้ยหยดน้ำลงไปเห็นไหมนี่กำลังจะลุ้นกันในวันที่1กุมภาพันธ์แล้วนะโอ้เดี๋ยวต้องไปซื้อของแท้ไว้ก่อนเผื่อเราถูกไงด้วยคุณบุญเรืองบอกว่าที่ราชบุรีเนี่ยใบละ100บาทอันนี้เกินราคาค่ะปัญหานี้คือเกินราคานะแล้วถ้าเราทั้งเจอนี่ยัง80บาทนะยังไม่เกินราคาแต่ถ้าเราไปเจอใบที่เกินราคาแล้วเป็นใบปลอมไปอีกช้ำใจไปอีกโอ้โหเจ็บปวดเลยนะยังไม่ทันได้ลุ้นเลยแล้วมาระวังด้วยต้องดูกันดีๆนะเดี๋ยวนี้มาในรูปแบบมิตรแบบนี้แหละค่ะบอกจะนำโชคมาให้ซื้อแล้วรวยซื้อแล้วรวยเห็นไหมกลายเป็นมิจฉาชีพไปเลยนะคะเดี๋ยวต้องใช่ต้องไปตรวจสอบกันอีกทีหนึ่ง